โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมเข้าสู่ Life A Channel กันอีกแล้วนะวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับแผนการรบนะครับนะวิธีเข้าแผนการรบก็คือเข้าไปตรงจัดทีมนั่นเองแล้วก็เลือกไปที่อันที่3นะครับแหมมันก็จะเข้ามาที่หน้าแผนการรบเลยซึ่งไอตัวแผนการรบเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆกับประเภทฮีโร่ที่เราเลือกใช้แล้วก็ทีมที่เราเลือกใช้ด้วยนะฮะเพราะงั้นถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วเนี่ยจะได้ความรู้มากมายแน่นอนแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการผ่านด่านหรือการเล่น PVP ได้แน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันเลยนะครับเริ่มที่แผนแรกนะครับแผนแรกมีชื่อว่าเบสิกซึ่งแผนนี้เนี่ยจะวางได้ด้านหน้า1ตัวตรงกลาง2ตัวแล้วก็ด้านหลัง1ตัวนะครับด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดวางไปแล้วเนี่ยตัวที่อยู่ด้านหน้าจะได้ค่า defense เพิ่มขึ้นตรงกลางวาง2ตัวเนี่ยจะได้ค่า attack speed เพิ่มขึ้นแล้วก็ด้านหลังนะครับจะได้การลดคูดาวสกิลนะฮะตัวเลขก็ตามนี้เลยนะครับผมต่อไปแผนที่2นะครับผมแผนนี้มีชื่อว่า support แผนนี้นะครับวางด้านหน้า1ตัวจะได้ค่า defense ตรงกลาง1ตัวจะได้ค่า attack แล้วก็ด้านหลังนะครับถ้าเกิดว่าวางไปแล้วจะได้การรับการฮีลนะครับแรงขึ้นคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องวางฮีโร่ให้มันตรงไทป์ก็ได้นะครับสีไม่เกี่ยวนะถ้าเกิดว่าตรงไหนที่ฮีโร่ที่มันจะเรคคอมเมนต์ให้มันต้องได้เพื่อที่จะตรงเงื่อนไขมันจะมีฟังก์ชันสีม่วงขึ้นมาอันนี้ไม่มีก็คือวางตำแหน่งอะไรตัวไหนก็วางได้นะครับต่อไปแผนที่3นะแผน Defenseแผนนี้นะครับด้านหน้าจะวางได้2ตัววางแล้วจะได้รับการลดค่าความเสียหายนะครับส่วนตรงกลางนะฮะวางได้1ตัวจะได้การเพิ่มค่าความเสียหายหรือว่าเพิ่ม attack นั่นเองส่วนด้านหลังนะครับจะได้การลด cooldown skill อันนี้ก็ไม่ fix เหมือนกันนะฮะจะเป็นตัวไหนลงก็ได้นะครับต่อไปนะฮะมีชื่อว่าแผน critical แผนนี้เนี่ยเดือดมากๆเลยนะฮะด้านหน้าวางไปจะได้ค่า defense เพิ่มขึ้นส่วนตรงกลางวางได้2ตัวนะครับจะได้ค่า critical rate แล้วก็ critical damage นะครับด้านบนจะเป็น critical rate ส่วนด้านล่างที่ตัวเลขเยอะๆจะเป็น critical damage นะฮะส่วนด้านหลังวางไปแล้วจะได้ค่า attack speed นั่นเองนะครับต่อมาแผนต่อมานะครับแผนนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังไม่ได้ซื้อมันจะไม่อยู่ตรงนี้นะพอผมไปซื้อมาแล้วมันวางให้ตรงนี้นะครับแผนนี้มีชื่อว่า charge แผนนี้นะครับด้านหน้าจะวางได้2ตัวเนี่ยมีเงื่อนไขแล้วมีสีม่วงๆถ้าเกิดว่าเป็นฮีโร่ทั่วไปวางนะครับก็จะได้ค่า defense เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาฮีโร่ประเภท balance นะฮะหรือว่า type ม่วงเข้าไปนะครับจะได้การลดค่าความเสียหายส่วนตรงกลางนะครับผมลด cooldown skill วางได้1ตัวด้านหลังวาง1ตัวลดได้การเพิ่ม attack speed เพิ่มเยอะด้วยนะเพิ่มเยอะมากๆเลยนะสำหรับ attack speed นี้ผมอัพมาเลเวล3เนี่ยมันเพิ่มมา 10% เลยนะเดือดมากต่อไปนะครับต่อไปแผนนี้มีชื่อว่าชูเตอร์แผนนี้นะครับตัวด้านหน้าวางแล้ว1ตัวจะได้ค่า defense เพิ่มขึ้นตรงกลางวางแล้วจะได้ค่า attack speed นะครับด้านหลังนะครับวางแล้วได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเลือกฮีโร่ประเภทโจมตีไกลนะครับเขาจะได้รับการลดคูลดาวน์สกิลด้วยนะต่อไปนะครับแผนนี้มีชื่อว่าแผน Artillery นะครับผมแผนนี้เนี่ยเดือดมากๆเลยมีเงื่อนไขทุกฟอร์เมชันเลยนะด้านหน้านะครับวางไปแล้วจะได้ค่า Defense เพิ่มขึ้นและถ้าเกิดว่าเป็นฮีโร่ประเภท Defense นะฮะจะได้การลดค่าความเสียหายลงด้วยนะฮะส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นการเพิ่ม attack speed แล้วถ้าเกิดว่าตัวที่ลงไปเนี่ยเป็นประเภท support นะครับก็จะได้การเพิ่มค่า HP สูงสุดเข้าไปด้วยส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าวางไปแล้วจะได้ค่า attack speed เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฮีโร่ประเภทโจมตีไกลก็จะได้รับค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปด้วยนะฮะอันนี้เดือดเลยสำหรับใครเน้นตัวยิงไกลนะครับหรือว่าด่านที่เราคิดว่าเอาแทงค์ไปล่อตัวเดียวพอแล้วเอาตัวยิงไกลยิงนะครับแผนนี้จะเป็นอะไรที่บูสต์เดเมจของสายโจมตีไกลได้มากที่สุดเลยนะฮะมาต่อไปแผนที่ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับแผนนี้ม่วงล้วนโอ้โหเห็นครั้งแรกก็ตกใจเลยว่ามันคืออะไรมานะเดี๋ยวอธิบายให้ดูแผนนี้มีชื่อว่าเฮสนะฮะแผนนี้ด้านหน้าวาง1ตัวนะครับจะได้ค่า attack speed เพิ่มขึ้นแล้วก็ movement speed เพิ่มขึ้น
ตรงกลางวางได้2ตัวเหมือนกันนะครับได้ Attack Speed เพิ่มขึ้นแล้วก็ Movement Speed ส่วนด้านหลังเหมือนกันเลยฮะวางได้1ตัวจะได้เพิ่มค่า Attack Speed แล้วก็ Movement Speed นะครับคือแผนนี้มีไว้โกยเถอะโยมหรือเปล่าเพิ่ม Speed หมดทุกตัวเลยนะฮะ Speed แล้วก็ Movement Speed นะครับน่าจะเอาไว้เล่นในด่านที่แบบต้องโกยเถอะโยมผมว่าด่านที่เหมาะก็น่าจะเป็นด่านบอส8นะฮะบอสที่เราต้องคอยลิกล็อกหลบพวกสกิลของบอสที่มันมีมากมายเนี่ยแผนนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับผมใช้ค่าใช้จ่าย 50,000 โกนะฮะส่วนต่อไปนะครับแผนต่อไปนะฮะแผนนี้มีชื่อว่าบล็อกแผนนี้ด้านหน้าวางได้2ตัวนะครับวางประเภทไหนก็ได้นะฮะวางแล้วเนี่ยจะได้ค่าบล็อกเรทเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ค่าเขาเรียกว่าการบล็อกแล้วมันจะโดนเดมิจเบากว่าเดิมผมไม่รู้จะพูดยังไงดีคือถ้าเกิดว่าบล็อกเรทก็คือมันมีโอกาสที่จะได้ติดบล็อกบ่อยขึ้นแต่ตัวที่2นี่ก็คือถ้าเกิดว่าบล็อกติดแล้วเนี่ยเดมิจที่เราได้รับจะลดลงส่วนตรงกลางวาง1ตัวนะครับเพิ่มค่าพลังโจมตีด้านหลังวางได้1ตัวลดคูลดาวน์สกิลนะครับต่อไปนะฮะแผนนี้มีชื่อว่า Recovery แผนนี้เนี่ยสำหรับสายที่ต้องการการฮีลบ่อยๆเลยนะฮะฮีลแล้วแรงขึ้นนะฮะสำหรับสายนี้เนี่ยด้านหน้านะครับวางไป1ตัวฟอร์เมชั่นไหนก็ได้นะเป็นตัวทาร์กไหนก็ได้จะได้รับการฮีลแรงขึ้นนะฮะเวลาเราโดนฮีลเนี่ยฮีลมันจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็โดนได้ลดค่าความเสียหายที่ได้รับด้วยส่วนตรงกลางวางได้2ตัวนะครับเหมือนเดิมครับฮีลแรงขึ้นแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลด้านหลังนะครับฮีลแรงขึ้นเหมือนกันแล้วก็ได้รับพลังโจมตีเพิ่มด้วยสายนี้เนี่ยฮีลกันอิ่มหนำสำราญเลยนะฮะต่อไปนะครับแผนนี้นะฮะแผนนี้มีชื่อว่า Attack แผนนี้ด้านหน้าวางไปจะได้รับค่า Defense นะฮะส่วนตรงกลางวางไปแล้วจะได้รับค่าพลังโจมตีและถ้าเกิดว่าฮีโร่ตัวที่วางไปเป็นฮีโร่ทาร์ตพลังโจมตีหรือว่าทาร์ตแดงนั่นเองนะฮะตัวนี้จะได้รับค่า Attack Speed เพิ่มขึ้นด้วยส่วนด้านหลังนะครับก็จะฮีลแรงขึ้นนะฮะวางได้1ตัวแผนต่อไปนะครับแผนนี้มีชื่อว่าบุกทะลวงนะหรือว่าแผนเจาะทะลวงนั่นเองนะฮะด้านหน้านะครับวางได้2ตัววางไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าฮีโร่ที่อยู่ด้านหน้าเป็นทาร์ต ATK หรือว่าทาร์ตแดงนะฮะก็จะได้รับครีเรทเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะตรงกลางวางได้1ตัววางแล้วจะได้รับค่าต้านสถานะผิดปกติและถ้าเกิดว่าฮีโร่ตัวนั้นเป็นฮีโร่ประเภทซัพพอร์ตก็จะได้รับค่าพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้นด้วยด้านหลังนะฮะวางแล้วจะได้ลดคูลดาวน์สกิลทันทีส่วนถ้าเกิดว่าฮีโร่ที่วางด้านหลังเป็นฮีโร่ประเภทดีเฟนส์นะฮะจะได้ลดคูลดาวน์สกิลอีกเหมือนกันนะฮะคือลดคูลดาวน์สกิลทั้ง2อันเลยคุณผู้ชมสังเกตว่าตรงสื่อมันเหมือนกันเลยนะฮะคือลดคูลดาวน์ไปแล้วถ้าเกิดว่าลงเป็นดีเฟนส์ไปอีกเนี่ยลดคูลดาวน์ซ้ำซ้อนไปอีกนะฮะคือโอ้โหรวมๆแล้วถ้าเกิดยังไม่ได้อัพนะครับซื้อมาครั้งแรกคุณผู้ชมจะได้ลดคูลดาวน์สกิลถึง 7% เลยนะคือเยอะมากๆตัวที่มีประโยชน์กับฟอร์เมชันนี้จะต้องเป็นตัวที่ใช้สกิลแล้วมีผลกับทีมเยอะๆอย่างเช่นรูดี้หรือว่าอีวานนะครับผมเหมาะมากๆเลยตัวแท้งวางแล้วได้ใช้สกิลรัวๆเลยฮะต่อไปนะครับผมแผนนี้มาแปลกอีกแล้วฮะมีม่วงข้างหน้า3ตัวแล้วก็ข้างหลังเป็นสีเหลืองนะฮะมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะด้านหน้านะครับวางได้1ตัวจะได้รับค่าดีเฟนซ์ทันทีแล้วถ้าเกิดว่าฮีโร่ที่วางเป็นฮีโร่สายบาลานซ์นะฮะก็จะได้รับค่า Attack Speed เข้าไปทันทีเลยนะส่วนตรงกลางวางได้2ตัวนะครับวางไปแล้วจะลดคูลดาวน์สกิลแล้วถ้าเกิดฮีโร่ที่วางเนี่ยเป็นฮีโร่สายบาลานซ์นะฮะหรือว่าสายสีม่วงเนี่ยก็จะได้รับค่า Attack Speed เข้าไปเหมือนกันด้านหลังนะครับผมวางได้1ตัวนะฮะถ้าเกิดว่าวางไปแล้วจะได้รับค่าพลังโจมตีแล้วถ้าเกิดว่าฮีโร่เป็นประเภทชูตเตอร์นะครับหรือยิงไกลก็จะได้รับค่า Attack Speed เพิ่มเหมือนกันโหสายนี้คือสายแบบตีเร็วจัดๆเลยนะแต่ว่าฟิกฮีโร่ค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่า2ตัวตรงกลางก็ต้องเป็นแทฟบาลานซ์ด้านหน้าก็ต้องเป็นบาลานซ์ด้านหลังก็ต้องเป็นสายชูตเตอร์นะครับไม่งั้นเนี่ยพลังที่ได้รับจะน้อยมาก 3.5 เองนะเริ่มต้นแผนต่อไปนะฮะแผนนี้นะครับมีชื่อว่าแท็กติกส์แผนนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยวาง
ไปปุ๊บจะได้รับค่า defense ทันทีแล้วถ้าเกิดว่าเป็นฮีโร่ประเภท defense เหมือนกันเนี่ยจะได้รับค่าต้านสถานะผิดปกตินะตรงกลางนะครับผมวางไปแล้วจะลดคูลดาวน์สกิลแล้วถ้าเกิดว่าฮีโร่ที่วางไปเนี่ยเป็นแท็กบาลานซ์นะครับก็จะได้รับค่าต้านสถานะผิดปกติเหมือนกันส่วนด้านหลังนะครับวางไปแล้วจะได้รับค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นฮีโร่สาย ATK ก็จะได้รับค่าต้านสถานะผิดปกติเหมือนกันซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะแต่ว่าฮีโร่ที่มันฟิกซ์เนี่ยมันไม่มีตัวฮีลแต่ว่าจริงๆก็ใช้ได้นะครับเอาตัวฮีลไปไว้ตรงกลางก็ได้นะแล้วก็เอาฮีโร่บาลานซ์มาคือเราอยากให้ตัวในทีมของเราเนี่ยมันไม่ค่อยติดสถานะผิดปกติแผนนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าตัวที่เป็นตัวยิงไกลกับตัวซัพพอร์ตจะไม่ได้ฟังก์ชันลดสถานะผิดปกติตัวนี้เข้าไปนะมันให้แค่ธาตุม่วงธาตุแดงแล้วก็ธาตุฟ้านะฮะแผนสุดท้ายนะฮะแผนนี้มีชื่อว่า Reduce นะฮะแผนนี้ก็ตรงตัวเลยวางด้านหน้าได้2ตัวนะครับวางไปแล้วจะได้ลดค่าความเสียหายนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นสาย Defense นะครับจะได้รับการต้านสถานะด้วยวางได้2ตัวเลยนะส่วนตรงกลางวางได้1ตัวนะครับลดค่าความเสียหายเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าฮีโร่เป็นสายซัพพอร์ตจะได้รับค่าพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้นด้านหลังนะครับผมวางไปแล้วจะได้รับการลดค่าความเสียหายเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นฮีโร่ประเภทโจมตีก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอันนี้ดีอย่างนึงก็คือวางไปแล้วได้แน่นอนก็คือการลดค่าความเสียหายนะฮะส่วนตัวที่ตรงสายเนี่ยก็จะได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นซึ่งมันมีความสำคัญมากๆนะคุณผู้ชมอย่างคุณผู้ชมชอบเล่นตัวสายยิงไกลเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้แผนอื่นนะครับมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กหรือว่าบางด่านเนี่ยอย่างอันเนี้ยต้องวิ่งไวๆก็ต้องใช้หรือว่าอยากจะไม่ติดสถานะก็ต้องอันนี้นะครับอันนี้ก็ลดค่าความเสียหายคือมันมีความหมายมากๆเลยนะแต่ละแผนนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปเลือกใช้กันละกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะที่แบบเป็นรูปภาพเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะในเพจของผมนะโอเคเป็นยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ